โอละพ่อพัทลุงผอ.เขตการศึกษาพัทลุงปูดผู้ปกครองเด็กบุกตบถึงโรงเรียนไม่ได้เงินจึงเข้ามาแจ้งความตำรวจสภ.ป่าบอนและสหวิชาชีพร่วมกันสอบเพิ่มเติมเด็กที่ถูกทำร้ายความคืบหน้าหลังจากได้รับการร้องขอความเป็นธรรมจากนางสาวเมวิกาอายุ31ปีผู้เป็นแม่หลังลูกสาววัย13ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ถูกนักเรียนหญิงอายุ13ปีซึ่งอยู่คนละโรงเรียนพาเพื่อนมารุมทำร้ายลูกสาวในโรงเรียนขณะกำลังดูแลแปลงเกษตรจนได้รับบาดเจ็บที่ต้นคอและศีรษะโดยมีการปล่อยคลิปโพสต์ลงโซเชียลทำให้อับอายจนลูกสาวจิตตกเกิดขึ้นเวลา 17:00 น.ของวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและแม่ก็พาลูกเข้าแจ้งความเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ในเวลาต่อมาก่อนเข้าร้องขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าวเพื่อติดตามคดีตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้นล่าสุดในวันที่16กุมภาพันธ์พนักงานสอบสวนสภ.ป่าบอนจังหวัดพัทลุงได้เรียกผู้เป็นแม่พร้อมกับเด็กหญิงที่ถูกทำร้ายเข้าพบพนักงานสอบสวนและนำตัวไปสอบสวนเพิ่มที่สำนักงานอัยการจังหวัดพัทลุงพร้อมกับสหวิชาชีพที่ประกอบไปด้วยอัยการนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุงและเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวพัทลุงเพื่อสอบถามรายละเอียดในชั้นพนักงานสอบสวนก่อนดำเนินคดีคู่กรณีต่อไปผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสอบถามเกี่ยวกับปัญหานี้กับความไม่ปลอดภัยของเด็กนักเรียนในโรงเรียนว่ามีมาตรการความปลอดภัยอย่างไรทางผู้อำนวยการในเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุงเขต2ได้กำชับหรือสั่งดูแลความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนที่ครูก็คือผู้ปกครองคนที่2นางกอบขวัญแดงบำรุงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุงเขต2กล่าวว่าเรื่องเด็กทะเลาะและทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในโรงเรียนตามที่สื่อได้นำเสนอไปและเหตุเกิดก็มานานแล้วก่อนที่ตัวเองจะมาดำรงตำแหน่งตั้ง5เดือนโดยสาเหตุเกิดจากการเจรจาของผู้ปกครองทั้ง2ฝ่ายคุยกันไม่ลงตัวแม่ของผู้เสียหายเรียกเงินไป 30,000 บาทแต่คู่กรณียังไม่มีการจ่ายจึงเข้าแจ้งความเรียกร้องดังกล่าวขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ย้อนแย้งว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น2กุมภาพันธ์เองนะแม่เข้าแจ้งความวันที่3กุมภาพันธ์เลยหลังจากพาลูกสาวมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลตะโหมดพร้อมให้ดูหลักฐานการแจ้งความและใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลทำให้ผู้อำนวยการเขตการศึกษาถึงกับอึ้งแล้วก็บอกเพียงสั้นๆว่าฟังเขาเล่ามาก่อนจะสั่งให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพื้นที่นิติกรและนักจิตวิทยาของเขตลงพื้นที่สอบถามข้อเท็จจริงเพื่อมารายงานให้ทราบต่อไป